สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบพูนะครับประจำวันที่17สิงหาคมนะครับอยู่กับผมค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวสัญญาของเคนโดนะครับมีการตกลงเบื้องหลังสัญญา3มบวก1เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันนะครับรวมไปถึงการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับเรียบภูเอาชนะวิลล่าไป4ต่อนแล้วก็เรื่องราวของเบนเดวิสเรื่องราวของเลตันคาสันนะครับก็มีการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณ ผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกนะครับพรีเมียมมินิมอลนะฮะราคาเริ่มต้นแพ็กเกจนะครับตั้งแต่39,000บาทไปจนถึง89,000บาทนะครับมีซุ้มขายให้มีการสอนสูตรให้ด้วยนะครับเปิดบริการมากว่า7ปีแล้วนะครับสนใจสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่นะครับอินบ็อกซ์เข้าไปหรือว่าในแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพสกู๊ตตนี้เลยนะครับรวมไปถึงยาถ่าย123เป็นยาถ่ายระบายท้องแล้วก็ ส่วนภัยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับกุดบายหนึ่งเก้าทำจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่าร้านขายะาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจของห้างขายาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพน,นี้นะครับฝากผู้สนับสนุนจะดีเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เริ่มต้นได้เรียงกันไปขอเริ่มข่าวแรกกันด้วยข่าวการยืมตัวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อคืนนี้แล้วกันนะครับตามคาดนะครับเบนเดวิสนะครับก็ย้ายไปเล่นกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแบบยืมตัว หนึ่งซีซันนะครับซึ่งเจ้าตัวก็นี่ครับชูเสื้อเบอร์ยีิบสองเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าคือการที่เขาเนี่ยก่อนอันเนี้ยเขาเลือกย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยเพราะว่าการย้ายไปลิเวอร์พูลคือสิ่งที่ตัวเขาไม่สามารถปฏิเสธได้มันเป็นการย้ายที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเซตอัพไว้ในสโมสรมันแบบว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆสโมสรแบบมันใหญ่แบบน่าเหลือเชื่อซึ่ง ซึ่งคุณจะไม่เชื่อเลยจนกว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลก่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีกับลิเวอร์พูลเดือนแต่ไม่ไม่ว่ายังไงการเป็นนักฟุตบอนลน่ะการลงเล่นคือสิ่งสําคัญที่สุดนะเบนเดวิสบอกนะนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องออกมาย้ายผมต้องออกมาย้ายยืมตัวเป็นเวลา1ซีซั่นผมหวังว่าผมจะได้ลงเล่นที่เชฟฟิลด์ที่นี่แล้วหลังจากนั้นผมค่อยกลับไปสู่ลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่ง นะครับดังนั้นอันนี้สรุปนะครับการย้ายของเบนเดวิสเป็นการย้ายยืมตัว1ซีซันแบบไม่มีออปชันเพิ่มเติไม่มีออปชั่นซื้อขาดใดๆทั้งนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับมาสู่สโมสรเราอีกครั้งหนึ่งแล้วจะยังไงกันต่อค่อยค่อยบอกว่ากันต่อนะครับส่วนเรื่องค่ายืมตัวเนี่ยเมื่อวานนี้ทางเชฟฟิลสตาร์นะฮะก็เป็นสื่อท้องถิ่นในเมืองเชฟฟิลก็พูดพูดไว้แบบหยาบๆบอกไว้แบบหยาบๆไม่ได้พูดละเอียดว่า ไอคำว่าค่ายืมตัว1ล้านเนี่ยมันแบ่งเป็นยังไงบ้างทีนี้หน้าข่าวสายหงเราแบ่งให้ฮะไม่ว่าจะเป็นเจมเพียร์สหรือนิวโจนก็ตามบอกว่าค่ายืมตัวเบื้องต้นเนี่ยคืออ่ะเชฟฟิลยืมไปเนี่ยจ่ายเรามาก่อนเลย5 0 0แสนเราได้5 0 0แสนนะฮะจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชฟฟิลสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมีลีกในซีซันหน้าได้เชฟฟิลจะต้องจ่ายค่ายืมตัวออปชันเพิ่มเติมให้เราอีก ห้าแสนก็คือรวมแล้วมันคือหนึ่งล้านแต่จะเต็มหนึ่งล้านได้ก็คือต้องเลื่อนชั้นถ้าไม่เลื่อนชั้นเราก็ได้แค่ห้าแสนนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้จากเบนเดวิสนะครับ,ารบมาต่อกันที่เจ้าหนูเลตันคลาร์กสันนะฮะก็เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งของเราล่างเปียสคนนี้นะครับอายุ19ปีอันนี้ก็ย้ายไปเล่น b บ็กเบิร์นโรเวอร์แบบยืมตัวนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะคุค้นนหน้านะตอนปีซีซั่นนี้ได้เล่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยทางแบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยเขาใช้คําว่ากลับบ้าน is back กนะ back, นะ e back บ็นะก็คือผมก็ลองไปเสิชดูอ้าวอ๋อยเจ้าหน,นูนี่คือย้ายมาอยู่กับเราตั้งแต่เด็กแต่ว่าจริงๆเป็นคนเมืองแบ็กเบิร์นนะดังนั้นเนี่ยการที่เขาเลือกย้ายกลับไปเล่นให้กับแบบยืมตัวกับแบ็กเบิร์นมันเหมือนเป็นสโมสรบ้านเกิดเขาอะ ดังนั้นก็อันนี้ก็แฮปปี้แล้วก็ปีที่แล้วเราก็ส่งเอเรียดไปที่นั่นแล้วก็ได้รับโอกาสดังนั้นก็เชื่อว่าการที่คลาร์กสันซึ่งเขาเป็นมิดฟิลนะเขาได้ไปแบ<ๆ>็กเบอร์เดอร์เวิร์ก็น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มๆเช่นกันก็ขอให้ได้วิชงวิชากลับมาแบบเอเรียดนะ,ะทีนี้เกี่ยวกับเซดาชากิรี่เนี่ยมีอัปเดตกันนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่ตรงๆแต่ก็เป็นทางอ้อม เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสโมสรสเบอร์ลี่นะครับยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อคนนี้ครับแม็กซ์เวลคอเน่ฮะซึ่งเป็นปีกของรียงนะครับซึ่งยื่นเข้าไปเนี่ยก็น่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้ครับก็คือถ้าเบอร์ลี่จ่ายให้รียง12ล้านเท่ากับว่ารียงเขาก็จะได้เงินทุนมาซึ่งการที่รียงได้เงินทุนมาก็อาจจะนํามาซื้อเซอร์ดานชาคิรี่ซึ่งเป็นตําแหน่งปีกเหมือนกันไปเป็นตัวแทนหรือไม่ อันนี้ก็รอติดตามดูครับนะก็ถือว่ามันต้องเป็นรอกันต่อไปครับเรื่องราวเกี่ยวกับชาคิรี่นะครับก็ขยับไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับทีนี้มาดูข่าวใหญ่ประจำเมื่อวานนี้กันดีกว่านะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตันทีมของเราเนี่ยเมื่อวานนี้มีอัปเดตจากเดวิดออนสตีนนะครับเดวิดออนสตีนคือคนแรกเลยที่ออกมาบอกเลยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วออกมาบอกก่อนเลยว่าสัญญาของจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยชะงัก การเจรจาสัญญาไม่คืบหน้าจากนั้นก็มีสื่ออื่นๆรายงานตามมาสายหงอื่นๆรายงานตามมาทีนี้คนเดิมครับ David Austin, เดวิดออนสตนอัปเดตแล้วครับว่าการเจรจาลุล่วงไปด้วยดีโดยล่าสุดเนี่ยเขาใช้คำว่าลิสอ r ครีเมนแล้วนะฮะอ r e รี e มนอินพิ n เ i ิลทูไซด์นิวลองเท term ก็คือในเบื้องหลังนะในเบื้องหลังคือสามารถตกลงสัญญา กันได้แล้วคือสัญญาที่ตกลงกันได้คือสัญญา3ปีบวกกับ option ออปชันเพิ่มเติมอีก1ปีออปชันเพิ่มเติมที่จะต่ออีก1ปีเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนนัดว่าเฮนโดจะลงเล่นได้ตามที่กําหนดหรือไม่แต่คงไม่ใช่คงไม่ใช่ออปชันที่ยากจนเกินไปที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้น3าบวกหเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ก็คือ4ปีนั่นแหละนะครับนะคือถ้ามันมันจะไม่บวก1อันหลังอะ่ะคงมีแค่เหตุผลเดียวก็คือเฮนโดต้องเจ็บจนแบบถ้าไม่ได้ลงเล่นเลยสโมสรก็อาจจะไม่ได้้มอบบวก1นนัให แต่ถ้าลงเล่นพอใจถึงเกณฑ์ซึ่งมันไม่น่ายากจนเกินไปเนี่ยก็น่าจะได้เป็นบวกหนึ่งที่หลังก็คือ4ปีเท่ากับฟันได้เอาง่ายๆสัญญาก็จะเท่ากับฟันได้นะครับทีนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเมื่อวานนี้อันที่เล็ดลอดออกมาก่อนก็คืออันนี้ครับจากทางพอจอยส์ที่ผมก็พูดไปในคลิปข่าวของวันที่16บหกเพื่อนไปย้อนดูกันได้นะฮะผมพูดไปแล้วว่า เนี่ยพอจอยบอกว่าใกล้เฮนโดใกล้ที่จะเป็นคนที่เซ็นสัญญาคนถัดไปจากฟอร์กิลฟันดนะครับเหมือนพอจอยเข้าไปได้อันล่าสุดมาว่าการเจรจามันมันมันโอเคเดี๋ยวทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจาแล้วก็หาข้อตกลงกันได้ซึ่งวันนี้ที่นํามาอัปเดตคือการได้การตกลงกันได้แล้วคือ3าบวกหนนะครับทีนี้เนี่ยไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีอัปเดตเกี่ยวกับเฮนเดอร์สันเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นก็คือ เรื่องของการอุ่นเครื่องโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะไปอุ่นเครื่องผมขอมาพูดเรื่องนี้ก่อนละกันเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมโพสต์ข่าวไว้ในเพจโค้ดแอคทันข่าวด้วยพูแล้วก็มีหลายคนแบบอยากก็บอกว่าอยากให้ต่อบ๊อบบี้ฟิมิโน่ด้วยนะครับทีนี้ผมต้องอธิบายไว้เผื่อสาหรับคนที่ต้องการรู้เรื่องนี้คือตอนนี้คนที่คุยสัญญาอยู่แน่นอนเฮนโดเนี่ยอาจจะนําเพื่อนไปแล้วมาแบบพลิกเลยนะว่าจะได้สัญญาแล้วเหลือเพียงการรอประกาศอย่างเป็นทางการใช่ไหม มีมาเน่ซาร่าแล้วก็โรเบิร์ตสันย้ำอีกทีนึงนะซาร่ามาเน่โรเบิร์สันพวกนี้คุยสัญญาอยู่ก็แปลว่ามีโอกาสได้สัญญาใหม่แต่โรเบร์ตโฟิมิโนเนี่ยยังไม่มีสื่อไหนรายงานเลยว่าได้คุยสัญญาดังนั้นก็ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆตรงๆนะครับจริงๆผมชอบโรเบร์ตโฟิมิโนมากเหมือนกันแต่ว่าทำใจไว้นะครับว่าอาจจะไม่ได้สัญญาใหม่ อาจจะนะครว่าอาจจะไม่ได้แปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะไม่ได้สัญญาใหม่เพราะอย่างที่เคยรายงานไปอยู่ตลอดนะครับว่าลิอร์พูต้องถ่ายเลือดใหม่นะครับต้องถ่ายเลือดใหม่ถ้าไม่ถ้าไปต่อสัญญาทุกคนจนแก่ไปพร้อมกันหมดเลยคิดดูภาพวันหนึ่งโครงสร้างหลักเราแก่พร้อมกันทุกคนมันไม่รอดนะครับม,มันก็ต้องทําใจไว้ส่วนหนึ่งว่าก็ต้องมีบางคนที่อาจจะไม่ได้สัญญาฉบับใหม่ แล้วปัจจุบันเนี่ยฟิมิโนเหลือสัญญา2ปีอาจจะอยู่จนหมดสัญญาก็ได้อยู่จนหมดสัญญา2ปีแล้วก็แยกย้ายก็เป็นไปได้ก็ไม่ใช่เวลาที่สั้นนะก็จะประมาณนั้นครับแต่ติดตามกันต่อไปไม่แน่วันนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้อีก1เดือนสถานการณ์มันอีกหนึ่งเดือนหนึ่งปีสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อยู่ดีๆปีนี้ฟิมิโนโลกลับมาท็อปฟอร์สมสโมสรอาจจะต่อสัญญาเพิ่มให้เป็นเป็น2อบวกหเป็นอยู่จนถึงอายุ3 3 3 4ก็เป็นไปได้ แต่ณนะตอนนี้เบื้องต้นก็ต้องบอกว่ายังไม่มีการยื่นสัญญาเข้าไปให้นะครับแล้วอาจจะเป็นคนที่โดนตัดออกไปทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องเกมอุ่นเครื่องเฮนโดติอาโก้คันธนาและก็เหล่าตัวสำรองนะครับได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีการรายงานย้อนหลังมาซึ่งนี่ฮะผมจะรายงานให้เพื่อนๆทราบกันดังต่อไปนี้นะฮะอ่ะผมเปิดภาพอันนี้ก่อน คนที่ได้ลงเล่นเนี่ยในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดเนี่ยก็จะมีพวกตัวสำรองนะครับอย่างเช่นเคอร์ติสโจนส์ที่ไม่มีชื่อในเกมที่เราชนะนอร์ดิ c ตี้เพราะว่ามีเรื่องของคอนคัชชันการกระทบกระเทอือนสมองเนี่ยล่าสุดก,ก็กลับมาได้แล้วอย่างที่บอกไม่ได้เจ็บอะไรแล้วก็ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดวันอาทิตย์แล้วก็มีท่านมหาเทพดีวอฟโอริกี้แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเคสกอรดอนแล้วก็เนโกวิลเลียมนะครับที่ได้ลงเล่น ส่วนคน,นอื่นๆที่ได้ลงเล่นไม่ได้มีแค่นี้ครับมีตีอาโกอาคันทาร่าครับมีจอแดนเฮนเดอร์สันมีโจโกเมดคู่กับอิบาอิมาโกนาเต้มีโอเวนเบ็กเล่นแบ็กซ้ายนะฮะแล้วก็มีฮาวิเอเลียดได้ลงเล่นเป็นมิดฟิลมีทาคุมิมินาโมเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับฟุตไฮไลท์หรืออะไรเนี่ยไม่น่ามีเพราะว่าผมผมก็พูดย้ำอยู่ว่ามันเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดแต่มันมีหลุดออกมาได้ไงไม่รู้มีแค่หลุดออกมาแค่ประมาณ2ลูกนะครับ เอางี้ผมสรุปก่อนละกันเราชนะาร์เซนวิลล่ที่เชิญมาอุ่นเครื่องแบบปิด4ต่อ1นะชนะแบบปิด4ต่อ1นะครับโดยคนที่ยิงนะครับมีท่านมหาเทพนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงไป1นึ่ลูกแล้วก็คนที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็จะมีเนโก้วิลเลียมที่ยิงได้มีเคอร์ติสโจนที่ยิงได้แล้วก็มีเคสกอร์ดอน เจ้าหนู16ปีที่ยิงได้อะมาดูเลขมาดูลูกของเนโกวิลเลียมกันก่อนคือภาพของเนโกวิลเลียมมันหลุดมาได้เพราะว่าเนโกวิลเลียมเป็นคนอัพเองฮะอัพลงในโซเชียลมีเดียของเขาก็เป็นจังหวะที่เราเพลสซิ่งจนโอ้เนี่ยตอนแรกเห็นไหมเราเพสจนแบบว่าทางฝั่งวินล,ล่าเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับแล้วก็เสียบอลโดนเนโกวิลเลียมตัดบอลได้แล้วก็เลี้ยงเลี้ยงมายิงด้วยขวาชนเสาบอลเด้งกลับมาเนโกวิลเลียมยังเก็บบอลได้ฮะแล้วก็ลากลาก,ลากวนกลับมาซัดด้วยซ้าย เข้าคานบนสวยคานบนแล้วก็เด้งเข้าประตูไปเลยโอ้สวยงามมากครับลูกนี้เป็นรูปของนโคเปเทียมที่ฟแฟนๆในโลกอลน์ก็ชมมากว่าสวยงามนะแล้วก็นี่ฮะเราจะเห็นว่าเพื่อนๆวิ่งมาเกาะกันแล้วก็จะเห็นว่ามีใครอุ่นบ้างนะมีเฮนโดมีโกนาเต้อย่างที่บอกเลยครับมีติอาโก้มีเอเลียดมีนูนีนัดมีโอริก้มี i, มินามิโนะเห็นไหมอ่ะให้เห็นภาพกันแล้วก็อีกรูปหนึ่งที่มันมีหลุดออกมาไม่รูม้มาได้ไงก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไปหาดูกันยังไงนะฮะ เป็นเจ้าหนูเคสกอดอนครับที่ได้ซัดด้วยซ้ายลูกนี้ครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปมีให้เห็นแค่2ลูกเท่าที่ผมหาเจอนะโอเคก็จะให้เห็นกันประมาณนี้ครับดังนั้นพวกสำรองก็จะได้ได้เรียกคอมฟิดก,กันด้วยทีนี้สิ่งที่ตามมาคือเจมส์เพียสยืนยันนะครับว่าฟาบิโอเน่ในเกมสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่เจอกับเบอร์ลี่น่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเลยเพราะว่าน่าจะฟิตเป็นฐางแล้วในสัปดาห์หน้าที่ถึงส่วน ตีอาโก้คันธารากับจอแดนธิรสรที่ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเมื่อสักครู่นี้ก็จะใกล้ฟิตเต็มถังเต็มที่อย่างน้อยจะมีกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองแน่แต่จะได้ลงเป็นตัวจริงไหมคือก็ต้องรอดูเพราะว่ากำลังเร่งความฟิตทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละส,ส,สเต็ปนะครับเพราะว่า2คนนี้กลับมารายงานตัวฝึกซ้อมช้าแล้วก็ต้องเรียกความฟิตอยู่นะฮะแต่แน่นอนน่าจะกลับมามีชื่อเป็นสำรองแน่ๆครับส่วนเฟอร์กิวฟันดายเนี่ยอ่ะหลายคนก็ถามเข้ามาว่า ฟันไดจะใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาเล่นแบบเต็มสู่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยฟันได์เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับนะว่าแน่นอนเขาบอกว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะกลับมาได้แบบ100%เต็มภายในแบบทันทีทันใดหลายคนหลายคนอาจจะหวังให้ฟันไดกลับมาแบบเต็มร0อทันทีฟันไดบอกว่าไม่ผมคงทําไม่ได้แบบน,นั้นเพราะผมเก็บไปนานเหมือนกันนะเขาบอกว่านี่มันก็คือการแบบเริ่มต้น เริ่มต้นกลับมาเล่นได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาเขารู้สึกแฮปปี้มากๆที่เขาได้กลับมาลงเล่นตั้งแต่นัดแรกแบบนี้เพราะมันจะทําให้ตัวเขาเนี่ยได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองและเขาต้องการสิ่งนี้ในมุมของเขาเนี่ยเขารู้จักร่างกายของตัวเองดีฟันได้บอกนะคือร่างกายของผมเนี่ยรู้ดีว่ายังมีอีกหลายจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นขึ้นแต่แน่นอนผมไม่ใช่โรบอทผมไม่ใช่หุ่นยนต์ดังนั้นผมไม่สามารถที่จะกลับมาแบบหายเจ็บมาปุ๊บร้อเต็มปั๊บเล่นทุกสิ่งทุกอย่างจังหวาจากคนนเเเล่ไดด้แบบิมมแบบต็ม ทันทีทันใดเป็นไปไม่ได้ผมไม่ใช่หุ่นยนต์และซึ่งเขาบอกว่าผมกับโจโกเมสก็เหมือนกันบาดเจ็บมาเหมือนกันมันไม่ง่ายกับการผ่านสิ่งนี้มาแต่เขาก็ภูมิใจที่ได้กลับมาณจุดนี้นะครับดังนั้นก็อย่าไปแบบเร่งรีบหมายถึงว่าว่าฟันได้จะต้องร้อเซทันทีทันใดให้เวลามันเป็นมันฟื้นคืนสิ่งเหล่านั้นดีกว่านะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ ทีนี้มาสู่ช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับยาถ่าย1นึเป็นยาถ่ายระบายท้องแล้วก็กูดบายหนึเป็นมูนไพภยธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันทําจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่านะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพรวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครสนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกนะฮะพรีเมียมมินิมอลนะครับเป็นแฟรนไชส์นะฮะราคาแพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่39,00บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทมีซุ้มขายให้นะครับ มีสูตรขายของบอกต่อนะครับซึ่งเปิดบริการมากว่า7ปีขยายมากว่า20สาขานะครับสนใจก็สอบถามไปที่อินบ็อกของแฟนเพจบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพนี้ก็สอบถามได้เลยนะครับทีนี้มากันที่เจมส์มิวเนอร์นะครับสถิตีที่ออกมาหลังจบเกมแรกนะครับเจมส์มิวเนอร์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าวิ่งปกคุมพื้นที่ มากที่สุดในเกมแรกของศึกพรีเมยรีในบรรดา20ทีมโดยเจมิลเนอร์นะครับเล่นเต็ม9กนาทีวิ่งไป12.65กิโลเมตรเป็นคนที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมแรกซึ่งไม่แปลกครับเพราะที่ผ่านมามิลเนอร์ hmm. <Min> er ก็เป็นมนุษย์ประเภทที่วิ่งแบบนี้อยู่แล้วครแก่แต่พลังงานความฟิตไม่มีหมดจริงๆนะฮะร่รางกายโรยลาแต่ความฟิตไม่โรยลาตามไปด้วยนะครับขณะที่เดฟ โอเคคอปเนี okay, ин, 네่ยนะเด็กออกคอปหรืออะไรสักอย่างเนี rear, right? ่ยนะผมก็ตามทวิตเตอร์เขาอยู่เขาเป็นหนึ่งในนักข่าวสายหงแดงคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็ไปขุดสถิติมาให้นะครับนะว่าหลังจบนัดแรกสถิติของโซบสอรีพูมีอะไรที่น่าปราบปื้มบ้างสถิตินี้มาจาก comparison tro ah comparisoner ขออภัย comparisoner English นะฮะอันแรกครับ key part คีย์พาร์ตคือการจ่ายบอลสำคัญการจ่ายบอลสำคัญคือการจ่ายบอลแล้วเพื่อนได้มีโอกาสยิงอะ่ะอันนั้นเขาเรียกว่าการจ่ายบอลสำคัญซึ่งลิฟูทําได้15ครั้งนั่นแปลว่าการสร้างสารรค์ในเกมแรกของลิฟูถือว่าทําได้ดีเลยอันดับ1ครับมาดูอันต่อมาครับนะการสัมผัสบ,บอลในกรอบเขตโทษนะครับลิฟูยี่สิบแปดครั้งซึ่งก็มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเกมแรกเราเอาบอลเข้าไปสัมผัสในกรอบได้เยอะที่สุด การยิง on t a r รเกนะครับหรือว่าช็อตออน a r รเกหรือว่าตรงยิงตรงกรอบเนี่ยเครั้งอันดับ1เท่ากันอันดับ1ร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและก็าการผ่านบอลยาวเปลี่ยนแกนเปลี่ยนฝั่งบอลยาวอะไรก็ตามที่สําเร็จนะเป็นเป็น successful นะริบูอันดับ1 30ครั้งนะครับรองลงมาเป็นเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็วูฟแฮมตันบอนเดอร์คือเรานี่เป็นทีมที่ชอบเล่นบอลยาวจริงๆนะครับอ่ะ ก็จะประมาณนี้แล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับซูเปอร์ลีกน่าจะน่าจะไปต่ออยากแล้วนะครับแม้ว่าก่อนอันนี้พวกเราทีมจากสเปนเรอัลมาดริดบาร์ซ่าจะยังยินกันว่าเอ้ยพรุ่งนี้ออกไม่ได้สัญญายังอยู่นะครับพวกอีก9ทีมที่ออกถอนตัวออกไปก่อนในนี้ไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยเลียพูแล้วก็อีก9ทีมที่ก่อนในนี้ประกาศตัวออกมาใช่ไหมล่าสุดเตรียมที่จะกลับเข้าสู่บอร์ดของยูโรบอร์ด หรือก่อนอันนี้ที่เราทราบกันดีว่าพวกนี้ออกมาจาก European Club Association น่ะหรือว่าสมาคมสโมสรยุโรปที่ออกกันมาเดี๋ยวจะกลับเข้าสู่สมาคมสโมสรยุโรปอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนขอโทษขอโพยแล้วก็จูบป,ปากขอคืนดีนั่นแหละ9ทีมอ่ะย้าอีกทีหนึ่ง9ทีมก็มีลนะิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูเชลซีอาร์เซนอลทอตแนมเอซีมิลานอินเตอร์มิลานอาร์ติโกมาดริดนเหล่านี้เดี๋ยวเตรียมที่จะ กลับคืนสู่อ้อมกอดของสมาคมสโมสรยุโรปนะครับก็ทําให้เหลือเพียงแค่3าทีมครับยูเวนะฮะบาร์เซโลนาเรอัอามาดริดที่ยังยังคงเชื่อว่าซูเปอร์ลีกจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเหลือสาทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเหตุผลหลักๆก็คือเหล่า9ทีมเนี่ยที่กลับจะกลับสู่สมาคมสโมสรยุโรปก็คือเพราะว่าไม่สามารถที่จะตั้งตั้งได้แล้วเพราะว่าในเมื่อคนยุโรปเขาไม่เอาด้วย คุณจะไปฝืนคนยุโรปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็จะประมาณนี้ครับอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกนจนจบคลิปนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับนะขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องกด subscribe ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารเวลามีไลฟ์สดมีสตรีมหรือว่าอัพคลิปต่างๆนานาขอบคุณทุกคนจะนำข่าวแบบนี้มาเสิร์ฟให้ทุกวันถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไปก่อนนะครับขอบคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคร